เรามาถึงเอนโทโรเบียสพยาธิเข็มหมุดถ้าด้านนี้มองปุ๊บเรารู้เลยม้วนๆนี่ต้องเป็นเพศผู้ตรงๆนี่ต้องเป็นเพศเมียอันนี้ก็เห็นสวิคู่ยืดออกมาเหมือนกันนะนี่ก็เป็นส่วนของปากส่วนของเมาส์ยื่นมาแล้วอิซอฟากัสอันนี้เล็กๆนะอินเทสซีนมีเทสซิสนี่เพศเมียก็เอ็กซ์อินยูเทอรัสไข่อยู่ในยูเทอรัสนั้นพวกสัตว์พวกนี้นี่ยูเทอรัสสำคัญกว่าโอวารีนะหมายถึงเวลาเราดูเราจะเห็นว่าในยูเทอรัสจะมีอะไรอะส่วนที่ใหญ่เยอะมากเพราะว่าเขาบรรจุไข่อยู่ในนั้นบรรจุเอ็กซ์อยู่ในยูเทอรัสโอวารีจะเล็กน้อยอันนี้เอนัสอยู่ตรงนี้อันนี้แค่ดูคร่าวๆนี่ส่วนนี้ก็เป็นคอหอยเป็นฟาริงส์นี่เราดูเอนโทโรเบียสพยาธิเข็มหมุดหรือพินเวิร์มซีสเวิร์มเขาไม่ค่อยเรียกค่ะเรียกพินเวิร์มมากกว่าปลายสุดของด้านหน้ามีริมฝีปากเล็กๆนะอันนี้มี3อันไม่ต้องท่องจำหรอกไม่ต้องเซฟอริกเอ็กซ์เพนชั่น1คู่เซฟอริกก็คือส่วนของหัวเอ็กซ์แพนก็คือขยายพยาธิเพศเมียมีลำตัวยาว1เซนอันนี้ตัวเล็กนะคะกว้างก็จุด3ถึงจุด5มิลลิเมตรหางแหลมเมื่อกี้เห็นแล้วเพศผู้ขนาดเล็กกว่าเพศเมียมากยาวเพียงจุดยาวครึ่งนึงของเพศผู้ยาวครึ่งนึงของเพศเมียนะคะกว้างก็ครึ่งนึงแล้วก็หางทู่กว่าอันนี้ตอนท้ายเนี่ยจะมีเบอร์ซ่าไรท์เอ็กซ์เพนชั่นก็คือมีส่วนที่ขยายออกมาแล้วก็มีสปิกู้เขาพบว่าพยาธิพบพยาธิเพศผู้อ่ะน้อยนะคะไม่ค่อยพบพยาธิเพศผู้พยาธิเพศเมียได้รับการผสมพันธุ์แล้วจะคลานออกมาที่บริเวณปากทวารหนักที่รูก้นอ่ะเพราะนั้นเด็กเวลานอนก็จะเอามือเกาก้นคันเนี่ยเด็กตัวเล็กๆอะค่ะมันจะเกิดกับเด็กเล็กๆมากกว่าอันนี้ปกติเราพูดถึงเด็กตัวเล็กๆอะค่ะนั้นมันจะคานออกมาที่บริเวณปากทวารหนักเพื่อวางไข่ข้างละ 10,000 ถึง 15,000 ฟองแล้วตัวมันเองก็ตายไปปล่อยให้ไข่พยาธิฟักอยู่รอบปากทวารหนักฟักอยู่ที่นี่คนที่มีไข่พยาธิเข็มหมดอยู่ที่บริเวณปากทวารหนักจะรู้สึกคันที่บริเวณดังกล่าวใช้มือเกาทำให้ไข่ของพยาธิติดมือเข้าสู่ปากไข่พยาธิติดต่อกับบุคคลอื่นในครอบครัวได้ทางเสื้อผ้าเฟอร์นิเจอร์อากาศและฝุ่นในห้องดังนั้นพยาธิก็มีได้ทั่วทุกคนทุกแห่งไข่ของพยาธิฟักตัวในลำไส้เล็กเจริญเป็นจุลินายเวิร์มลอกคราบ4ครั้งเป็นอะดัลต์เป็นตัวเต็มวัยอันนี้เอนโทโรเบียสเวอร์มิคิวลาเดสนะคะไลฟ์ไซเคิลของมันให้วงจรชีวิตนี่ก็เราก็คงไม่เอาเนาะถามว่าแหล่งอาศัยของเอนโทโรเบียสเวอร์มิคิวลาเดสเขาเป็นยังไงครับเป็นปรสิตในลำไส้ใหญ่และไส้ติ่งของคนแถบยุโรปและอเมริกาอันตรายที่เกิดจากพยาธิเข็มหมุดไม่ทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตถึงแม้ว่าจะมีนับพันตัวก็ตามแต่รำคาญคันก้นนอนหลับไม่สนิทเด็กๆก็ร้องไห้กวนหรือว่าบางคนก็เกาจนเป็นแผลเพราะนั้นพอเป็นแผลมือเราสกปรกเล็บเรานะคะสกปรกก็ทำให้เกิดการอักเสบนี้ถ้าเป็นผู้หญิงบางครั้งอาจจะเจอว่าเอ๊ะเราดูขาวมากเยื่อมะลูกอักเสบเบื่ออาหารอะไรก็ได้อันนี้เขาให้เห็นว่าเนี่ยมันเล็กขนาดไหนเล็กมากเลยเห็นไหมอันนี้นักศึกษา1นิ้วเนี่ยค่ะให้เห็นว่ามันเล็กแล้วมันผอมบางให้ดูไซส์ดูขนาดนี้เรามาเอสคาริสรัมบริคอยดิสบ้างเอสคาริสตัวผู้กับตัวเมียตัวนี้ตัวผู้เล็กกว่าเนาะมีโคโพเลตอรี่สปิกู้คือเรียกให้เต็มยศก็ยาวถ้าบางทีไม่ไหวก็สปิกู้อย่างเดียวยื่นๆขดๆสเปิร์มดักท่อสเปิร์มท่อนำสเปิร์มอันนี้ก็ถ้าตรงนี้บริเวณนี้ก็มีฟาริงส์เนิร์ฟริงมีอินเทสซีนมีโอวารีคล้ายๆกันคือเอาแค่ง่ายๆตรงนี้แล้วที่สำคัญคือตรงนี้ตรงยูเทอรัสเนี่ยอุ้มไข่ฟักไข่อยู่ตรงนี้อันนี้เทสซิสเราเรียกว่าเป็นพวกพยาธิตัวกลมเรียกว่าพยาธิไส้เดือนพยาธิตัวกลมพยาธิไส้เดือนแล้วกันนี่พยาธิไส้เดือนเลยราวเวิร์มคือภาษาอังกฤษเขาเรียกราวเวิร์มธรรมดาพอเรียกพยาธิพวกเรารู้เลยว่าเป็นปรสิตลำตัวเหมือนตะกี้ที่เราดูแล้วนะคะ
มันตัวเรียวยาวหัวท้ายแหลมผิวลำตัวมีเส้นยาวๆมีแล้วลองจูดีนอลลาย4เส้นนั้นนี่ก็เห็นไอ้นี่เราก็จะปล่อยไปนะคะปากมีริมฝีปาก3อันเราไม่พูดรายละเอียดนะคะช่องขับถ่ายเล็กอยู่ด้านเวนทรอลอะไรๆก็อยู่ด้านเวนทรอลนะคะสังเกตดูนะคือทางด้านเวนทรอลคือทางด้านเราจะเรียกด้านท้องเดี๋ยวนึกว่าท้องอย่างเดียวแล้วก็เพศแยกกันเพศผู้และเพศเมียมีเซ็กชวลไดมอร์ฟิซึมมองเห็นชัดเจนนักศึกษาก็ตอบว่าอะไรชัดเจนก็คือตัวเมียไม่มีสปิคู่ตัวผู้มีสปิคู่มองตรงนี้เลยตัวผู้จะขดงอตัวเมียจะยืดตรงที่มองได้จากภายนอกเนี้ยที่เห็นได้เราไม่ได้ไปดูอวัยวะภายในนะดูแต่ภายนอกนี้เพศผู้มีสปิคู่งอโค้ง1คู่เรียกเพนเนลซิตี้อยู่ปลายสุดด้านท้ายลำตัวพยาธิเพศเมียขนาดใหญ่กว่าเพศผู้อันนี้เราบอกว่าเพศเมียมีขนาดเกี่ยวกับเพศผู้ยาว 20-25 เซนกว้าง5เราดูเพศผู้สิเพศผู้ครึ่งหนึ่งนะ 10-25 ครึ่งหนึ่งยาวกันครึ่งหนึ่งแล้วก็ตอนท้ายทู่ช่องเปิดอวัยวะเพศเมีย female genital pore อยู่ห่างจากปลายสุดด้านหน้าประมาณเซน 1-3 ลำตัวแล้วก็พยาธิเพศผู้จะผสมกับเพศเมียในลำไส้เล็กของมนุษย์แล้วพยาธิเพศเมียก็จะออกไข่ปนออกมากับอุจจาระวันหนึ่ง 200,000 ฟองเป็นเอนโดพาราไซต์นะอย่าลืมนะเป็นปรสิตภายในลำไส้นี่ถือว่าเป็นเอนโดพาราไซต์พบว่ามีชีวิตอยู่ในคนได้ถึง6เดือนหรือ1ปีอันนี้เป็นแบบซิมเปิลคือถ้าต้องการโฮสต์1ตัวก็คือวงจรชีวิตง่ายๆนะถ้ามันต้องการมีโฮสต์หลายตัวก็แปลว่าวงจรชีวิตนั้นซับซ้อนdepending on the environmental conditions เขาบอกว่าเวลาที่จะเกิดปัญหาขึ้นมาได้เนี่ยขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อม condition คือสภาวะแวดล้อมว่าเหมาะสมไหมอย่างเช่น moist optimum ก็คือเหมาะสมนี่ก็คือพอดี moist ความชื้นความอบอุ่น warm shaded soil ไอ้ดินตรงนั้นน่ะแบบมันแบบไม่ร้อนจัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะอันตรายที่เกิดขึ้นก็คือทำให้ร่างกายเจริญเติบโตช้าปวดท้องท้องเสียแล้วก็ถ้าเกิดระยะตัวอ่อนของพยาธิพวกนี้นะไส้เดือนกลมก็คือไปตามอวัยวะต่างๆปอดตับอักเสบปอดอักเสบนี่มาถึงพวกแรงแองไซโรโซมาดูออรินาเร่บ้างอันนี้ก็เป็นพวกที่ทำให้เกิดโรคเช่นเดียวกันอันนี้ตัวผู้นักศึกษาเห็นมันพองๆไหมตอนท้ายCorporatory Bursa นะตัวผู้นะคะนี่มีปากแล้วดูนี่ฟันสไลด์เราก็จะเห็นเลยว่าฟันพวกนี้เป็นไงเราเรียกพวกพยาธิปากขอพยาธิปากขอคือมันมีฟันคมไว้เกาะเกี่ยวกับผนังลำไส้ของโฮสต์ของคนนะคะฟันคมคล้ายขอเกี่ยวนะนี่มันเข้า cavity แล้วก็มีเคสเสจอยู่นี่อันนี้จำนิดเดียวว่า Corporatory Bursa BURSA ค่ะแล้วก็ถ้าจะจำไหวก็ Corporatory Bursa อันนี้ Corporatory Spicu ถ้ามีคำนี้ก็ยิ่งดีเขาก็เอามาขยายรูปดีเพราะ CRN ของเมลขยายเมลให้เห็นไว้ตรงเนี้ยถ้ามาขยายอย่างนี้แล้วเป็นยังไงบ้างส่วนตรงนี้ก็มาขยายเห็นนี่เห็นฟัน Pharynx บางชนิดก็จะไม่เห็นคือจะไม่มี Corporatory Bursa บางชนิดก็มีไอ้นี่พวกพยาธิปากขอมีนะคะเองเซไอโรสโตมาดูโอดินาเร่มีเป็นโอเวอร์ฮุกเวิร์มพยาธิดูดเลือดก็ได้ค่ะพยาธิปากขอพยาธิดูดเลือดตัวผู้ก็เล็ก8ถึง11มิลก็1เซนเท่านั้นเองตัวเมียก็เลยนี้เดี๋ยวก็ไม่ต่างกันมากเพศผู้มีโคโพเรทอรี่เบอร์ซ่านะคะแล้วมีก้านมีเรเฟรชชี่เรสค้ำจุนเพศเมียมีวูว่าหรือเจเนทัลพอเกิดผสมพันธุ์ภายในผสมที่ในลำไส้เพราะฉะนั้นพวกพยาธินี่จะอยู่ในลำไส้ของเวลาผสมในลำไส้ของโฮสต์ไข่ก็ออกมาพร้อมกับอุจจาระของโฮสต์10,000-20,000ฟองนะคะไข่ที่ได้รับการปฏิสนธิแล้วพัฒนาต่อเป็นระยะตัวอ่อน infective larval stage 7วันใช้เวลาในการเจริญ7วันตัวอ่อนก็พยายามแพร่เข้าสู่ผิวหนังของโฮสต์อันนี้ก็จำไว้เลยว่าเป็นเอนโดพาราไซต์ในลำไส้ของคนนะพบแถวไหนมั่งแถวยุโรปเอเชีย
แอฟริกานั้นมันใช้เข้าที่ไหนคะเนี่ยเอ็นเซโรโซมาเดโอเนียนาเนี่ยใช้เข้าที่ผิวหนังเพนิเทรตผ่านสกินฟิลาริฟอร์มลาวาเข้าสกินนะคะของเข้าคนพยายามพวกนี้พยายามเข้าหาโฮสต์แยกปากขอเข้าใช้เข้าง่ามนิ้วมือนิ้วเท้าทำให้เกิดอาการคันนะคะมีตุ่มใสๆออกมาคนที่เป็นแล้วก็สู้ผอมแน่นอนอยู่แล้วอันนี้มาถึงงูเชอริเลียหรือว่าฟิลาเรียนักศึกษาดูนี่อันนี้มีชีสหุ้มอยู่ด้วยอันนี้ก็คือพยาธิงูเชอริเลียอันนี้มีชีส SHEAT ชีสนะอยู่นี่ปกติจะเป็นงูเชอริเลียแบงคอกไทยลักษณะทั่วไปของงูเชอริเลียนะคะอันนี้ก็เป็นปรสิตที่สำคัญนะอยู่ในต่อมหรือท่อน้ำเหลืองลิ้นแกรนหรือดักพยาธิเต็มวัยเนี่ยจะมีสีครีมรูปร่างเป็นคล้ายเส้นได้หัวขยายเล็กน้อยนะมีเซสไซด์แพปเปอรี่ขนาดเล็ก2แถวปากไม่ได้บุด้วยอะไรทั้งสิ้นไม่มีว่าเข้าแคปซูลคืออย่างที่นักศึกษาเห็นธรรมดาธรรมดาตัวผู้ลำตัวยาวประมาณ4เซน40มิล40มิลลิเมตรปลายสุดหางโค้งงอตัวเมียนี่ใหญ่กว่าตัวผู้ลักษณะทั่วไปก็จะเหมือนกันทั้งนั้นเลยพวกพยาธิทั้งหลายมีวูว่าช่องเปิดวูว่าโอเพนนิ่งตัวเมียออกลูกเป็นตัวอ่อนไมโครฟิลาเรียมีเยื่อหุ้มไมโครฟิลาเรียรูปร่างยาวมีคิวติเคิลมีลักษณะเป็นลายอยู่ในท่อน้ำเหลืองเคลื่อนไปตามเส้นเลือดมีพาหะเป็นอะไรคะอินเตอร์มีเดียตโฮสต์ก็จะมีคิวเล็กซ์พวกยุงดูดเลือดการพัฒนาของพวกไมโครฟิลาเรียเกิดในกระเพาะและกล้ามเนื้อบริเวณอกทอร์เร็กซิกมัสเซอร์ของยุงมูเชเรียแบงคอฟชายทำให้เกิดโรคอันตรายอิเลฟันทีเอซิสหรือฟิลาริเอซิสเรียกกันว่าโรคเท้าช้างโรคเท้าช้างเรียกว่าลิมฟาติกฟิลาริเอซิสหรืออิเลฟันทีเอซิสพบมากในเขตร้อนหรือว่าประเทศอินเดียไทยก็มีหมดเลยมีเกาหลีมีแอฟริกาทางใต้ชายแดนใกล้พม่าเกิดจากพยาธิตัวกลมมูเชอริเลียแบงคอกชายหรือบูเกียมารยายอาศัยในคนเท่านั้นเชื้อเข้าท่อน้ำเหลืองต่อมน้ำเหลืองเขาพบว่าอยู่ในคนได้ 4-6 ปีออกลูกออกหลานเป็นล้านตัวเข้าสู่กระแสเลือดยุงกัดที่คนที่เป็นแล้วไปปล่อยสู่คนอื่นอีกทีนึงเกิดการบวมนะเหมือนปกติเราจะเจอทั้งขาและแขนที่เคยเห็นน่ะเฉพาะที่ขาอันนี้ก็เป็นอะไรไซเคิลให้เห็นมีคนกับยุงสำหรับยุงที่เป็นพาหะก็จะมีหลายอย่างได้ก็มีพวกคิวเล็กซ์อนอฟิริสแล้วก็เมนโซเนียโคคือเลสติเดียนะนี่พวกยุงหลายชนิดระหว่างที่ยุงดูดเลือดยุงจะปล่อยพยาธินะคะติดต่อไปแล้วที่3เข้าสู่ผิวหนังของคนเชื้อก็ใช้เข้าไปให้รู้ว่าเป็นโรคอีเลฟันติเอซิสสำหรับบูเชอริเลียแบงคอกไทยมันอาจจะเจอพวกที่ไม่มีอาการก็มีนะตรวจพบพยาธิในกระแสเลือดแต่ไม่มีอาการสำหรับพวกนีมาโทนจะมีพวกฟิลิปวิงเขาก็ศึกษากันเยอะในที่ว่าเป็นแมวฟาวน่าแต่ว่าอันนั้นอะไรอ่ะพวกที่ศึกษานีมาโทนจริงๆเขาเรียกนีมาโทโลจิสเขาทำกันนะคะเราก็เอาแค่คร่าวๆให้รู้ว่าเป็นแมวฟาวน่าคือพบในดินเยอะสำหรับฟิลิปวิงส่วนพยาธิก็อย่างที่กล่าวมาที่เรามีสไลด์แล้วก็ที่สำคัญนะนักศึกษาลองดูมานะเอาแค่คร่าวๆให้รู้ว่าจากไหนไปไหนบ้างเขามีบ้านอยู่ตรงไหนของพยาธิเหล่านี้นะคะอินเฟคตรงไหนยังไงเล็กน้อยวันนี้มีอะไรถามไหมเป็น PowerPoint ก็จะไวแต่นักศึกษาต้องไปดูมาบ้างนะแล้วก็ดูพยายามดูที่สำคัญ